วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้เกียรติประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับที่มาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาเยือนไทยนี่เป็นการเยือนไทยของนายกญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนะครับหลังจากการเยือนของนายกรัฐมนตรียูนิจิโร่ คอยซูมิซึ่งเคยเป็นนายกในปี2545นะก่อนที่ชินโซอาเบะจะเข้ามานะเพราะฉะนั้นถือว่าให้เกียรติประเทศไทยวันนี้ชินโซอาเบะมาเมืองไทยแล้วก็ในห้วงเวลาที่มีการพูดกันถึงประเทศอื่นๆเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นจีนนะว่าเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจใหม่หรือมีการพูดกันถึงข้อตกลงการค้าเสรีกับ EU หรือพันธมิตรทางการค้ากับสหรัฐในรูปแบบของ TPP จริงๆแล้วเนี่ยประเทศที่เข้ามาลงทุนระยะยาวในไทยมากที่สุดเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นญี่ปุ่นอยู่นะฮะอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่มีการทำข้อตกลงเจเทปป้ากันความสัมพันธ์ของทั้งสองเศรษฐกิจนี้ต่อกันนั้นมีความหมายสูงมากนะมูลค่าทางการค้าของไทยและญี่ปุ่นรวมกันในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.11 ล้านล้านบาทนะครับญี่ปุ่นนั้นเป็นคู่ค้าอันดับที่1ของไทยในขณะที่ไทยนั้นเป็นคู่ค้าอันดับที่6ของญี่ปุ่นนะฮะเขาลงทุนในไทยเนี่ยนะฮะอันดับที่1นะครับไม่ว่าจะเทียบกับประเทศไหนอยู่ที่ 3.12 แสนล้านบาทต่อปีคิดเป็นสัดส่วนถึง 63% ของการลงทุนต่างชาติทั้งหมดที่ไทยนั้นได้นะโดยญี่ปุ่นนั้นยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับ3ของไทยด้วยรองจากมาเลเซียแล้วก็จีนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นั้นแน่นแฟ้นยาวนานและมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับไทยมากเป็นอย่างยิ่งนะถ้าจะมีประเทศในประเทศหนึ่งที่เราพึ่งพาอาศัยเขามากกว่าเขาพึ่งพาอาศัยเราญี่ปุ่นคือประเทศนั้นนะเพราะฉะนั้นชินโซอาเบะมาในวันนี้ก็ถือว่าสำคัญก็จะมีโอกาสถกในประเด็นที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์แบบทวิภาคีแบบพหุภาคีที่มีในภูมิภาคด้วยนะครับอาจจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนายกทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยญี่ปุ่นให้มีความให้ครอบคลุมให้มีความบูรณาการมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมและแน่นอนนะครับนายกญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับกลับมาคุยเรื่องของทัฟแพดฮะทัฟแพดฮะมัวแต่พูดเรื่อง iPad ไม่มีทัฟแพดนะฮะของ Panasonic นะฮะช่วงหน้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่สีที่ดีต้องทนได้ทุกฤดูสีทนได้สีโฟร์ซีซั่นสียอดขายอันดับหนึ่งจาก TOA2อาทิตย์อ่ะหนูจะแต่งงานอยู่แล้วนะหนูทำข้าวให้เป็นเลยถ้าขอบคุณพี่อาร์มเขารู้อ่ะเขาจะว่าหนูไหมอ่ะเขาไม่ว่าเธอหรอกเขาจะว่าแม่ต่างหากเขาว่ามาถึงยายด้วยแหละทำไงดีอ่ะเริ่มง่ายๆก่อนแกงเขียวหวานสมัยก่อนเลยนะทำแกงทีนะต้องพิถีพิถันพี่แกงก็ต้องสดต้องใส่ใจตั้มเนี่ยเป็นวันๆเลยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแม่ใส่เลยหรอพอน้ำแกงเดือดก็ใส่เนื้อพอเนื้อสุกก็ใส่ผักก็เสร็จแล้วง่ายจังฝีมือฉันเครื่องกับข้าวไม่เป็นนี่อร่อยฝีมือแม่แน่ๆเลยเสน่ห์ปลายจงหวังอ่ะดูเอาไว้ผู้ชายอ่ะไม่หนีไปไหนเชื่อเถอะครับลองทำดูยังไงก็อร่อยรอยไทยอัมพลฟู้ด The Healthy Taste เรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็น The Chat Room ห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นทาง Voice TV
ปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV อร่อยไทยใครทำก็อร่อยสินเชื่อรถหมุนเงินโดยกรุงไทยธุรกิจลีสซิ่งในปี2555ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสชมภาพยนตร์หลายๆเรื่องนะครับที่ดีก็จะมี Prometheus นะที่ผมเคยแนะนำให้ท่านผู้ชมไปชม Prometheus นั้นของผู้กำกับชื่อดัง Ridley Scott นะครับซึ่งเคยกำกับภาพยนตร์ที่ท่านผู้ชมคงจะรู้จักกันดีชื่อ Alien นะครับRidley Scott ก็กำกับภาพยนตร์อื่นๆด้วยอย่างเช่น Gladiator ที่ Russell Crowe นั้นแสดงอันนั้นก็ได้รางวัลออสการ์นอกเหนือไปจาก Prometheus นะฮะที่ดีในปีที่แล้วก็คงจะมีCloud Atlas นะฮะผมก็แนะนำให้ชมนะครับที่มีดารานำแสดงเป็นทอมแฮงค์แล้วก็แฮลลี่เบอร์รี่แต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยนะฮะกระแสออสการ์ก็มาแรงและเวลาพูดถึงกระแสออสการ์เนี่ยทุกคนก็พูดถึงภาพยนตร์ไม่กี่เรื่องเองนะฮะก็จะมี Argo ซึ่งก็ได้มีโอกาสชมเช่นเดียวกัน Argo กำกับโดย Ben Affleck นะฮะก็ดีมากแต่ว่าไม่ได้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าได้รับรางวัลลูกโลกทองคำไปหรือ Golden Globeอีกภาพยนตร์เรื่องนึงที่ดีนะครับที่กำกับโดยแองลีนะฮะนั่นก็คือ Life of Pi แต่ว่าในมุมมองของผม Life of Pi อาจจะ overrated นิดนึงคือถูกมองถูกวิจารณ์ว่าดีเกินกว่าระดับของมันจริงๆอย่างไรก็ดีก็เป็นอีกภาพยนตร์ที่ดีมากแต่ว่าเมื่อวานนี้นะฮะอย่าถามผมว่าทำไมสามารถทำได้แต่ว่าเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสชมภาพยนตร์3เรื่องในวันเดียวกันนะฮะ3เรื่องในวันเดียวกันแล้วก็3เรื่องนี้ทำให้ผมอาจจะลืมเรื่องอื่นๆที่ผมชมไปแล้วในช่วงปี2555เป็นภาพยนตร์ที่ออกในปี2555นะฮะแล้วก็จะเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ Django Unchained นะฮะเสียดสีความโหดร้ายในยุคที่สหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีการเลิกทาสกำกับโดย Quentin Tarantinoดีไหมดีแต่รุนแรงเล็กน้อยแล้วก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ชมที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กนั่งดูแล้วมันมีบางฉากที่รุนแรงจนเกินไปแล้วมันก็เสียดสีเรื่องของสีผิวมากเกินไปนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ายังมีรสมีชาติอยู่นะสำหรับคนที่เป็นคอหนังแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสองเรื่องที่ชนะขาดภาพยนตร์อื่นๆทั้งหมดในปี2555เนี่ยสำหรับคอหนังที่ชมรายการนี้อยู่ก็คือ Les Miserables เมื่อวานมีรอบสื่อนะฮะ Les Miserables นะฮะรอบพรีเมียร์ผมได้ชม Les Mis นะฮะดีแต่ว่านี่เป็นมติของตัวผมเองนะฮะเป็นมติแบบเอกนิยมมากคือ Les Mis ดีแต่ว่า Les Mis ก็ยังเป็นภาพยนตร์แบบมิวสิคัลซึ่งดูแล้วมันไม่สะใจนะฮะเนื้อหาในยะทางการเมืองเรื่องของการปฏิวัติโดยประชาชนในฝรั่งเศสเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกทั้งนั้นแต่ว่าเลเมสสู้หนึ่งในสุดยอดภาพยนตร์เกี่ยวกับการปฏิบัติการสงครามในยุคนี้ไม่ได้และนั่นก็คือ Zero Dark Thirty Zero Dark Thirty กำกับโดยแคทรีนบิกเกอร์โลสุดยอดฮะนี่ควรจะเป็นเรื่องที่ได้รับรางวัลทั้ง Golden Globes และ Academy Award แต่ Zero Dark Thirty จะไม่ได้เพราะเป็นภาพยนตร์ที่พยายามที่จะบอกว่าวิธีการทารุณกรรมนักโทษนั้นทำให้ในที่สุดสำนักข่าวกรองกลางสหรัฐได้ข้อมูลซึ่งนำไปสู่การบุกเข้าไปล่าลอบสังหารโอซามาบินลาเดนในปากีสถานเพราะฉะนั้นเมื่อแคทรีนบิกเกอร์โลสื่อความหมายต่างๆเหล่านั้นออกมาแน่นอนผู้บริหารของ Academy ที่จะให้ออสการ์ก็ไม่พอใจและก็คงจะไม่ได้รับรางวัลแน่นอนสำหรับ Zero Dark Thirty แต่ว่า Zero Dark Thirty คือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในปี2555อย่างไม่มีข้อสงสัยเลยนะฮะดูมาทุกเรื่องแล้วในปีที่แล้ว
อันนี้รวมลิงคอล์นด้วยนะฮะข้อมูลที่ผมได้ชิ้นหนึ่งจากภาพยนตร์ Zero Dark Thirty ซึ่งเกี่ยวกับเมืองไทยและนี่เป็นข้อมูลใหม่ Zero Dark Thirty เป็นภาพยนตร์ที่ Catherine Bigelow กำกับโดยได้ข้อมูลข้อเท็จจริงจากรัฐบาลสหรัฐในภาพยนตร์ Zero Dark Thirty ในช่วงนาทีที่ประมาณ10ถึง15ลองย้อนกลับไปดูนะคนไหนที่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วงนาที10ถึง15มีการพูดถึงประเทศไทยว่าเคยเป็นประเทศที่โอซามาบินลาเดนเดินทางเข้ามามางานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อนึงกับบรรดาพรรคพวกผู้ก่อการร้ายนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2000ก็คือปี2543ไม่เชื่อผมก็ดูหนังเรื่องนี้เองแล้วกันเพราะว่าผู้กำกับเขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากทางรัฐบาลสหรัฐจริงไม่จริงก็คงต้องไปถามรัฐบาลสหรัฐว่าบินลาเดนมาเมืองไทยในปี2543จริงหรือเปล่าหรือจะถามรัฐบาลไทยดีก็ไม่รู้จะถามใครเอาล่ะพูดถึงภาพยนตร์สุดยอดแห่งยุคเนี่ยนะฮะไม่ใช่แห่งปีก็คงจะเป็น Jurassic Park ซึ่งเกี่ยวกับไดโนเสาร์คืนชีพผมก็ไม่เคยคิดว่าสตีเวนสปีลเบิร์กคนเดียวที่ทำ Jurassic Park เนี่ยมาจนวันนี้ทำหนังลิงคอล์นซึ่งอันนั้นแหละจะได้รางวัลออสการ์เนี่ยนะฮะเพราะเป็นภาพยนตร์ที่มีนัยยะทางการเมืองที่ดีเกี่ยวกับการเลิกทาสเกี่ยวกับความเป็นปึกแผ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ว่า Jurassic Park สำหรับสตีเวนสปีลเบิร์กเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่อดีตนะฮะคือ Jurassic Park เนี่ยมีภาคที่1ซึ่งดีมากเสร็จแล้วก็จะมี2 3ตามมาซึ่งไม่ได้เรื่องไม่ใช่ของสปีลเบิร์กแต่ว่าภาคที่4จะมาแล้วในปีหน้าสปีลเบิร์กจะเริ่มถ่ายทำ Jurassic Park แล้วและเราจะได้ชม Jurassic Park ภายในปลายปี2014นะ256เพราะฉะนั้นรอ Jurassic Park ปีหน้าแล้วจะเป็น 3D ฮะออกมาสู้กับอวตารนะฮะอวตารนะฮะก็อยากรอดูเหมือนกันเพราะว่าภาคแรกสนุกมากเมื่อกี้พูดบอกว่าจะไปแตะประเด็นเรื่องของ Tough Pad มัวแต่รายงานข่าวเกี่ยวกับ Samsung Galaxy เกี่ยวกับ Apple iPad เสร็จแล้วก็มี Apple iPad mini ทั้งโลกนี้ก็คิดกันว่ามีอยู่เพียงแค่2ยี่ห้อโอเคอาจจะมี Surface นะอาจจะมีแท็บเล็ตของยี่ห้ออื่นๆที่คนไทยรู้จักกันแล้วไม่ว่าจะเป็น Acer ไม่ว่าจะเป็น Hewlett Packard แต่ว่านี่ฮะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตลาดตามปกติฮะคือปกติมีแค่ iPad ฮะผมก็เพิ่งทราบว่าตอนนี้อีกมาร์เก็ตนึงก็คือมาร์เก็ตของคนที่ใช้แท็บเล็ตจิ้มๆเนี่ยนะฮะอ่านนู่นอ่านนี่เนี่ยนะฮะที่ไม่ต้องการอะไรที่เปราะบางหรือแบบน่ารักไม่ต้องการอะไรที่แบบ fashionable แบบ Samsung หรือ iPad แต่ต้องการในสิ่งที่มันแบบนี่ผมไม่ได้รับการเป็นสปอนเซอร์มาจาก Panasonic นะผมไปนั่งอ่านคุณสมบัติของยี่ห้อนี้จริงๆแล้วผมก็นั่งงงว่านี่คืออีกมาร์เก็ตนึงก็คือมันมีมาร์เก็ตสำหรับ iPad ที่แบบตกน้ำได้ขว้างทิ้งได้นะฮะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่า Tough Pad Tough แปลว่าแข็งแกร่งเป็นแพดที่มีความแข็งแกร่งอันนี้ของ Panasonic นะ The Tough Pad ซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะมีมาร์เก็ตนี้แต่ก็มีมาร์เก็ตผมคิดว่าตอนแรกจะเป็นพวกผู้บริหารที่ใช้ iPad อย่างเดียวแต่ว่าก็มี Tough Pad สำหรับคนที่เป็นอาจจะเป็นแนววิศวกรเป็นทหารเป็นตำรวจต้องการถือไปถือมาแบบที่ถ้าทำตกหล่นแล้วจะไม่พังนะก็นำเสนอในรายการนี้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าไม่ได้มีเพียงแค่ Samsung Galaxy Tablet Note แล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะ Apple iPad พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าต้องพูดกันนิดนึงว่าแมเนเจอร์เนี่ยทำหน้าที่สื่อจริงหรือเปล่าแล้วกองทัพไทยเนี่ยทำหน้าที่กองทัพจริงหรือไม่หรือจริงแล้วบางครั้งแย่ทั้งคู่ตรงหน้าปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสาร่าWe'll be right back.
คิดเล่นเห็นต่างกับกรรมการทิศนี้ค่ะจะมาชวนคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อประวัติศาสตร์ว่าด้วยของต้องห้ามในสังคมไทยค่ะพบกับเราสองคนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับกรรมการในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เวลา20:00 to 22:30ทาง Voice TV ครับวันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาร้าน Baby Steak ซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ก็บอกว่าอยู่มา15 ปีWith Jackie. พบกับ Diva's Cafe เวลาใหม่ 9:30 น.เริ่ม1 มกราคมนี้ก่อนที่จะมีวอร์ฮีโร่อย่างเดวิดพาเทรียสหรือสแตนลีย์แมคคริสตัลมีวอร์ฮีโร่หรือฮีโร่สงครามฮีโร่ที่นำชัยชนะแห่งสงครามอาเปอร์เซียมาสู่สหรัฐอเมริกาและนั่นก็คือพลเอกโคลเลนพาวเวลพลเอกโคลเลนพาวเวลในที่สุดนั้นก็ปฏิเสธที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรครีพับลิกันแล้วก็ปล่อยให้จอร์จบุชนั้นเป็นแคนดิเดตแล้วบุชก็ชนะการเลือกตั้งเสร็จแล้วก็ให้พาวเวลนั้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศก็ถือว่าเป็นการเลือกบุคคลที่คนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นชอบมากนะฮะพาวเวลนั้นมีบารมีในสายตาคนอเมริกันทั่วไปเพราะว่าเป็นคนที่คือเป็นคนดีเป็นคนดีจริงๆนะคือคนมองว่าพาวเวลเป็นคนดีแล้วก็มีประสบการณ์ในกองทัพโดยแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบไปรุกรานชาวบ้านคือไม่ได้เป็นคนที่เห็นด้วยกับนโยบายสงครามในอิรักหรือสงครามในอัฟกานิสถานแบบเต็มๆแบบที่บรรดานีโอคอนจัดให้เพราะฉะนั้นเวลาโคลเลนพาวเวลพูดอะไรเนี่ยสำหรับพรรครีพับลิกันก็ต้องฟังเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันแต่เป็นคนที่เห็นในจุดด้อยของพรรครีพับลิกันล่าสุดให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ว่าของ MSNBC ในสหรัฐว่าจะต้องมีการปฏิรูปพรรครีพับลิกันนะฮะพยายามสลัดทิ้งคราบของความไม่ต้องการที่จะยอมรับคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างต้องพยายามที่จะสกัดออกไปคราบของนักการเมืองที่ยังเหยียดสีผิวนะยังเหยียดผิวและต้องพยายามสกัดออกไปคราบของนักการเมืองที่ไม่เชื่อในการประนีประนอมต่อกันเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐอเมริกานะโคลเลนพาวเวลเรียกร้องให้การปฏิรูปพรรครีพับลิกันเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่พรรครีพับลิกันที่เขาโตขึ้นมาแล้วก็เป็นสมาชิกที่เขาชอบและที่เขาสนับสนุนนี่เป็นสิ่งที่มิตรรอมนี่ไม่สามารถทำได้เพราะว่าตอนนี้หาเสียงมิตรรอมนี่ก็พยายามที่จะแพนเดอร์ทูเดอะทีปาร์ตี้มิตรอมนี่ก็พยายามที่จะพูดในสิ่งที่ขวาจัดอนุรักษ์นิยมนั้นต้องการที่จะฟังทั้งที่มิตรอมนี่ก็มีความคิดเห็นที่ไม่ได้แตกต่างจากโคลเลนพาวเวลงั้นแทนที่มิตรอมนี่จะเป็นแบบโคลเลนพาวเวลเสนอการปฏิรูปเนี่ยมิตรอมนี่กลับยอมทำตามข้อเสนอของทีปาร์ตี้ในหลายๆเรื่องผมอดที่จะนึกไม่ได้ว่านี่ถ้าเป็นโคลเลนพาวเวลป่านนี้เผลอๆชนะโอบามาไปแล้วนะฮะน่าลองคิดดูนะฮะถ้าเป็นพาวเวลลงในนาม Republican ชนะโอบามาไปแล้วน่าเสียดายพูดถึงโอบามามีคำสั่งพิเศษออกมานะครับ23 ข้อด้วยกันเป็นเทียบเท่าพระราชกฤษฎีกาก็ว่าได้เป็น Executive Order ที่จะลดปัญหาการใช้ปืนอัตโนมัติที่ไปยิงกราดตามโรงเรียนต่างๆนะฮะโอบามาออกคำสั่งนี้มาแล้วก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่ม
ลอบบี้ NRA แต่ว่าอย่างไรก็ดีถือว่าเป็นคำสั่งของโอบามาที่ได้รับการยอมรับโดยสังคมคำสั่งพิเศษแก้ปัญหาปืนในอเมริกานะครับอันนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของโอบามาในวันนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวใหญ่นะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะควรจะมีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าสภาคองเกรสต้องยอมรับนะฮะอาจจะไม่มีสิทธิ์ที่จะระยะขัดขืนในครั้งนี้มาที่เดลี่ขวดกันนะฮะพูดถึงสื่อพูดถึงกองทัพพูดถึงแมเนเจอร์นะฮะพลตรีพลพัฒน์วรรณพักนะฮะเลขานุการกองทัพบกแม้ในบางครั้งจะมีสื่อบางสำนักเสนอข้อมูลข่าวสารและวิจารณ์กองทัพบกอย่างเผ็ดร้อนเกินความเป็นจริงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และทำให้สังคมเข้าใจกองทัพบกผิดซึ่งกองทัพบกก็ไม่ได้ตอบโต้แต่ได้ใช้การชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งทางตรงและโดยภาพรวมอย่างอดทนโดยคาดหวังว่าสื่อสำนักนั้นๆรวมถึงองค์กรสื่อจะช่วยตรวจสอบกันเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพโอ้ผมชอบคำพูดของพลตรีพลพัฒน์หวังว่าองค์กรสื่อและสื่อจะช่วยตรวจสอบกันเองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมันยังมีอยู่อีกฮะมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพนี้ผมคิดว่ามันยังมีนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครตามบ้างแต่ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยบางทีคุณสามารถอีเควตหรือทำให้เท่าเทียมกันกลุ่มหรือองค์กรที่ไม่ทำหน้าที่ของตนเองได้แล้วคุณจะมันจะสะท้อนออกมาให้เห็นถึงปัญหาเลยคือในกรณีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านพยายามที่จะไม่พูดเรื่องการเมืองมาตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งแล้วจริงแล้วตั้งแต่สมัยที่คุณยิ่งลักษณ์เข้ามาสื่อก็พยายามสื่อทุกคนเลยนะฮะผมไม่ได้พูดเล่นผู้สื่อข่าวที่ไปนั่งสัมภาษณ์พลเอกประยุทธ์เนี่ยหลายคนพยายามกระตุ้นให้พลเอกประยุทธ์นั้นระเบิดอารมณ์แล้วก็พูดถึงการเมืองให้ได้อเจนดาของสื่อไทยคือกระตุ้นให้พลเอกประยุทธ์ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำในหน้าที่และนั่นก็คือพูดเรื่องของที่นักการเมืองนั้นมีสิทธิ์ที่จะพูดเท่านั้นพูดเรื่องที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่จะพูดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยากที่จะเป็นอย่างนี้แต่สื่อไทยนั้นมีอเจนดาที่จะทำให้กองทัพนั้นก้าวเข้ามาในรังวัดของฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างไรก็ดีบังเอิญในอดีตกองทัพก็ไม่ได้มีประวัติที่ดีถ้าพูดถึงบทบาทของกองทัพไทยในการทำรัฐประหารมาทั้งหมด17หรือ18ครั้งเนี่ยนะฮะคือพูดง่ายๆคือว่าสื่อที่ใช้วาจาหยาบคายในการต่อว่าคนแบบที่ไม่ให้เกียรติกันเลยสร้างความเกลียดชังต่อคนคนนั้นกล่าวหาในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ทำหน้าที่สื่อที่สมบูรณ์กองทัพที่ได้เคยเข้ามาก้าวก่ายการเมืองโดยการทำรัฐประหารไม่ใช่เฉพาะในปี49แต่ก่อนนั้นก็ไม่ได้ทำในหน้าที่ของกองทัพที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมกลับมองว่ามันก็สมควรกันแล้วฮะสมควรทั้งฝ่ายที่ถูกวิจารณ์ในแบบที่เกินรังวัดกับสมควรในฝ่ายที่บางทีเจอปรากฏการณ์ทหารตบเท้าคือปรากฏการณ์ทหารตบเท้าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตยแต่ว่าในขณะเดียวกันสื่อที่เจอปรากฏการณ์ทหารตบเท้ากลับเป็นสื่อที่สนับสนุนให้ทหารนั้นตบเท้าแล้วก็เอารถถังแล้วก็ปืนออกมาแล้วก็ตบเท้าไปยึดอำนาจจากนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมันก็แปลกนะฮะเจอตบเท้าเองไม่ได้แต่ว่าพอเขาตบเท้าไปหาอีกองค์กรหรืออีกกลุ่มก้อนหนึ่งในสังคมคือนักการเมืองหรือรัฐบาลเนี่ยทำเกินรังวัดไปเหมือนกันพอเขาตบเท้าไปที่นั่นอันนี้คุณชอบคือพูดง่ายๆหลายฝ่ายไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองมาตั้งแต่แรกวันนี้ก็เลยต้องเจอกันน่าเสียดายเนี่ยศึกระหว่างพลเอกประยุทธ์และแมเนเจอร์ยุติลงภายหลังเพียงแค่3หรือ4วัน because that was the fight I wanted to seeThat would have been fun. นั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้เจอกันไว้กับ Thailand พรุ่งนี้เช้านะครับ 7:00 น.วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ